การกางก่อนเรากางมันยังไงนะครับดูตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีสลักอยู่อันหนึ่งใช่ไหมครับเรากดปุ่มปึ๊บมันก็จะออกมาเราค่อยกางแบบนี้ต้องกดปุ่มขวาใช่ครับปึ๊บแบบนี้นะครับมันหนืดเหรอพี่หรือว่ายังไงมันผมต้องระวังนิดนึงแต่มันก็จะหนืดนิดๆครับทีนี้อยากให้ดูตรงนี้ครับเรื่องของ Falcon Design Falcon Wing Design ที่เมื่อกี้บอกนะจะเห็นว่าตรงเนี้ยถ้าดูจากตรงเนี้ยจะเห็นว่ามันมีอยู่2ท่อนเห็นมั้ยครับครับแล้วเวลาที่เราพับมันนะครับมันจะค่อยๆยึดเข้าไปเห็นมั้ยครับมันค่อยๆเก็บเข้าไปนะครับทําให้สุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาที่เราพับจนสุดอะครับมันก็จะเก็บแบบนี้เข้าไปนะครับมันต้องค่อยๆทําให้พี่หรือถ้าเกิดพี่ทําเร็วๆจะโอเคมั้ยไม่แน่ใจครับอ๋อพี่ลองทำเร็วๆให้ดูได้ไหมไม่เอาครับงั้นนะครับได้ครับถามนิดนึงครับแล้วเวลาเรากางออกสุดเนี่ยจอมันตรงเหยียดไหมหรือว่ามีอาการจอเวลาดูก็จะรู้สึกตรงเหยียดเวลาจับก็รู้สึกมีบัมเปอร์นิดหน่อยแต่อันนี้เป็นโปรโตไทป์นะครับก็ต้องรอดูอ๋อพอพับไปนี่ข้างหลังก็จะดับไปเลยอย่างงี้ใช่ข้างหลังก็จะดับระหว่างที่พับมันก็ดับไปแล้วแล้วก็สมมติว่าเวลาถ้าเราใช้ของข้างหลังครับถ้าพลิกด้านปุ๊บมันก็มาเลยอีกด้านนึงก็จะดับทันทีนะครับแล้วคอยดูด้านหลังกันพลิกเดี๋ยวดูตรงนี้นะครับจะเห็นแบบพลิกปุ๊บอีกด้านนึงดับด้านนี้มามันเหมือนครับใช่มันจะข้างบนนี่คืออะไรอันนี้เป็นกดปุ่มเซลฟี่นะครับถ่ายภาพทีนี้เดี๋ยวผมพูดถึงเรื่องภาพถ่ายบ้างนะครับทีนี้ผมเปิดกล้องนะครับเปิดกล้องปุ๊บอันนี้คือกล้องหลังนะครับทีนี้ตรงนี้เองเนี่ยทุกคนก็จะมองไม่เห็นอะไรก็เหมือนการถ่ายภาพปกติแต่มันจะมีโหมดนึงครับพอผมกดปุ๊บข้างหลังก็จะเห็นภาพของตัวเองแปลว่าวันนี้ถ้าผมถ่ายภาพแบบข้างหลังก็จะคน subject ผมก็จะบอกแล้วเฮ้ยขอขยับตรงนี้นิดนึงเอาขึ้นอีกหน่อยสิเอาลงอีกหน่อยสิแบบนี้ครับได้เลยนะครับผมทีนี้อีกอันนึงครับเดี๋ยวผมให้ดูเมื่อเรากางมันออกมานะครับสวยเมื่อเรากางมันออกมาแล้วเราถ่ายภาพนะครับจะเห็นว่ามันจะได้ภาพแบบเต็มๆแบบนี้เลยเห็นไหมครับเพราะนั้นเวลาที่ถ่ายอ่ะเราจะรู้สึกว่า experience มันแบบมันดีมากๆจริงๆนะครับใหญ่โตมากดีด้วยครับทีนี้มาถึงเรื่องของคุณภาพจอบ้างนะครับเรามาดูกันว่าคุณภาพจอตัวนี้มันดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมเปิด YouTube นะครับให้ดูโอ้โหผิดเสียงของโอ้โหสีสวยจะเห็นว่าหน้าจออ่ะมันสวยงามมากแต่มากนอกจากนั้นเนี่ยก็คือเนื่องจากตัวนี้มันไม่ใช่กระจกนะครับเนื่องจากตัวนี้มันไม่ใช่กระจกรีเฟลคชันมันเลยน้อยมากเรื่องเดียวว่ามันไม่สะท้อนแสงอ่ะมันดูแล้วแบบทุกอย่างมันจะเนียนตาถ้าเราอะไรนะครับจริงๆงานมันจะเป็นแบบความตึงความตึงนะครับก็อยู่ที่เวโชของจอครับตัวนี้ลำโพงกี่ตัวนะครับพี่เดี๋ยวเผื่อให้บอกดีกว่านะครับไม่แน่ใจนะครับโอเคทีนี้ที่สำคัญนะครับตรงนี้ที่เราดีไซน์มามันทำให้การจับถือมันง่ายมากนะครับมันเหมือนมีกริปให้เราจับตรงนี้นะครับเป็นไลก้านะครับพี่เป็นไลก้าตัวเป็นกล้องตัวเดียวกับ Mate 20 Pro ป่ะยังไม่ทราบเหมือนกันเป็นกล้องตัวไหนอ๋อครับก็คือรายละเอียดทางเทคนิคของกล้องยังใช่เดี๋ยวทุกอย่างจะถูกรีลีสตอนที่เราขายคอมเมอร์เชียลครับทีนี้อยากได้ช็อตแบบไหนบ้างครับเดี๋ยวจะทำให้ถ่ายรูปครับขอด้านหลังนี่หน่อยได้ไหมครับไม่เห็นด้านหลังเลยด้านหลังเขาแบบปิดแล้วแบบนี้เปิดวัสดุตัวเครื่องเป็นอลูมิเนียมแบบนี้เดี๋ยวตอบให้นะครับมีแฟกชีทอยู่แต่ว่าอ๋อได้ครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันก่อนให้แกเนี่ยอ๋อเชิญเลยครับพลิกจอไอ้พลิกด้านหลังมาให้ดูหน่อยด้านหลังนี่นะครับโอเคอย่าได้ท่าไหนอีกครับท่านี้เราอยากดูตอนที่สันมันโค้งข้างบนแบบยังไงนะครับสันที่โค้งๆด้านบนตรงที่มันงออยู่ตรงนี้เหรอครับใช่ว่าแบบมันประมาณพี่เป้งมีคำถามนิดนึงครับเมื่อกี้ตอนที่พับอะครับแล้วหน้าจอด้านหลังที่มันมีเมนูของกล้องอยู่ที่พาเนลด้านบนคือมันจะแสดงอย่างนั้นตลอดหรือว่ามันสามารถดูเต็มจอได้เหมือนกันเดี๋ยวตอบให้นะครับไม่รู้เหมือนกันถึงได้จับพร้อมกันทุกคนเมื่อเช้านี้ครับโอเคสเปค
สักชี้ยังไม่เห็นเลยครับพาแนลมันไม่เป็นกระจกมันเป็นอะไรที่พลาสติกเป็นพลาสติกครับเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งก็เป็น PLED ใช่ไหมตรงนั้นที่เป็นพลาสติกพลาสติกชนิดที่ช่วยบิดมาทางนี้บิดตรงด้านจอดโอเคนี่ก็ได้โอเคจ้าใจอยู่จอสวยมองกว้างมากแล้วก็อยากทราบว่าตอนที่บิดจอพี่สองด้านที่เมื่อกี้มันมีตรงที่ต้องถ่ายเซลฟี่ตัวนั้นให้เต็มจอไม่ได้เซลฟี่ทำให้เต็มจอเพราะว่าถ้าเซลฟี่เต็มจอไม่ใช่กล้องมันตอนที่พี่พับเนี่ยมันจะมีครึ่งนึงเป็นจอสีดำดูนะปึ๊บปั้งโอเคเรามีล็อกไว้แล้วยังไงนะครับเนี่ยตรงนี้เราทำให้มันเต็มจอได้ไหมได้ครับเราก็ทำได้เหมือนกันใช่เนี่ยครับนี่ก็เซลฟี่แหละมันถึงทำให้ข้างบนไม่มีไม่ใช่มาเดี๋ยวข้างบนมันไม่มีเดี๋ยวบอกให้ครับเมนูเหมือนกันโอเคจับพร้อมกันเลยครับมาเจอกันที่เพราะนั้นทุกอย่างอ่ะเชิดเข้ามาในมือหน่อยพี่ผมขอถ่ายรูปเดี๋ยวได้ไหมโอเคครับผมเห็นหน้าผมเต็มๆเลยนะครับทีนี้มีอันนึงที่ยังไม่ได้โชว์เดี๋ยวจะหมดเวลาสักก่อนขออนุญาตนะครับนาทีนึงนะคะโหเร็วมากเลยฮะโอเคอันนี้เป็นมัลติแทสนะครับก็คือสมมติว่าเมื่อกี้ผมเปิดสมมติเปิด YouTube อยู่นะครับสองหน้าจอพร้อมกันผมก็นะครับสองหน้าจอขึ้นมาทันทีนะครับผมก็กดดูรูปได้เลยครับหรือว่าถ้าผมต้องการปิดก็แค่ดันไปปิดอย่างนี้นะครับเปิดมาจะขอดูสองหน้าจอนะครับพี่สักครู่นะครับเอาโปรมาอย่างนี้ครับแบบนี้นะครับหรือถ้าสมมติผมอยากจะปิดด้านนี้ผมก็แค่ลูดมาด้านนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นฟูลสกรีนของอีกด้านหนึ่งขอไปขอหน้าจออีกทีได้ไหมครับยูทูบก็ได้ครับนี่ปุ๊บประมาณนี้นะคะขอบคุณนะขอบคุณมากนะคะ